จิตอาสาเป็นคำพูดที่ปัจจุบันได้ยินกันจนชินหูเพราะได้รับการรณรงค์เผยแพร่ในภาพลักษณ์ต่างๆมากมายในหลายช่องทางแต่ก็มีอีกหลายคนมักจะค้านอยู่ในใจว่าทำได้จริงหรือเพราะแค่คำพูดใครๆก็สามารถพูดได้ว่าตนเองมีจิตอาสาเพราะคำว่าจิตอาสาถ้าไม่ได้เกิดมาจากความตั้งใจใส่ใจอย่างจริงจังแล้วคงจะเป็นไปได้ยากเพราะมันคือการอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อต้องการจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ผู้อื่นเกิดความสุขโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งคำนี้ส่งผลไปถึงการดำรงอยู่ของสังคมด้วยในความเป็นจริงทุกยุคทุกสมัยต่างเห็นถึงคุณค่าของคำว่าจิตอาสาที่หากส่งเสริมผลักดันให้เกิดขึ้นในสังคมได้ย่อมนำมาซึ่งความสุขของผู้ที่ได้กระทำตนเป็นจิตอาสาและเกิดความสุขแก่คนที่อยู่ในสังคมนั้นผู้เป็นพ่อแม่ซึ่งเปรียบเสมือนครูคนแรกของลูกจึงเป็นคนสำคัญที่ต้องเริ่มต้นในการเพาะบ่มปลูกฝังความมีจิตอาสาให้เกิดขึ้นเปลี่ยนจากคำพูดเป็นการกระทำที่แสดงออกจากหัวใจให้ลูกเห็นการเพาะบ่มต้นกล้าจิตอาสาในใจของลูกหลานตั้งแต่เยาว์วัยจะยิ่งสร้างหัวใจจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นแก่พวกเขาได้มิยากปัจจุบันหน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญเรื่องการมีจิตอาสาถือเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมสภากาชาดไทยเองก็ได้มีการหยิบยกเรื่องจิตอาสามาใส่เป็นภารกิจหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานโดยมอบหมายให้สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและสำนักงานยุวกาชาดเป็นผู้แทนสานต่อส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกในงานอาสาสมัครให้เกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในส่วนของเยาวชนสำนักงานยุวกาชาดได้ปลูกฝังและเผยแพร่ให้เยาวชนอายุระหว่าง 15-30 ปีให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาดพร้อมสร้างเยาวชนให้มีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและตระหนักคิดและลงมือทำเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดประโยชน์สุขมีจิตใจอาสาพร้อมที่จะช่วยเหลือและทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมการสร้างจิตอาสาหรือปลุกจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะอาจจะเริ่มต้นไม่ง่ายนักถ้าคุณไม่เคยลงมือทำแต่เมื่อใดมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเมื่อนั้นทัศนคติเดิมที่คิดว่ายากก็อาจจะเปลี่ยนไปฝึกมองเรื่องการทำงานส่วนรวมให้เป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์สร้างความสุขให้เกิดในสังคมแล้วความสุขจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองสุขที่มาจากความอิ่มเอมใจสุขที่เห็นรอยยิ้มของผู้อื่นเมื่อเขาพ้นทุกข์สุขที่คุณไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินทองแต่มันคือสุขที่คุณหาได้จากการกระทำของตัวคุณเอง